สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จกับสถาบันการศึกษาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศึกษาควรที่จะทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับนักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายวิชา MBA 112นะคะ English for Business Management ค่ะวันนี้เราพบกันในยูนิต13นะคะชื่อหน่วยว่า Supply and Demand นะคะก็ในหน่วยนี้ก็เช่นเดียวกับหน่วยอื่นๆนะคะหลังจากเรียนแล้วก็คาดว่านักศึกษาสามารถอธิบายได้นะคะเรื่องของอุปสงค์อุปทานหรือ Number 1 Explain the Definition of Supply and Demand Number 2 Explain the Importance of Supply and DemandTo the nation's economy ตรงนี้ก็คืออุปสงค์อุปทานก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของระดับชาติเลยใช่ไหมคะหรือแม้แต่ในระดับบริษัทอะไรก็ถือว่าเกี่ยวข้องนะคะเรื่องนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของ business management โดยตรงนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ที่3 correcting grammatical pattern in this unit both speaking and writing นะคะก็ควรจะเขียนได้พูดได้บ้างนะคะBut you may not know ในบทนี้นะคะก็มีคำว่า determine กำหนด indicator ตัวชี้วัดแล้วก็ supply schedule ตารางอุปทานส่วนในทางตรงข้ามก็จะเป็น demand schedule หรือตารางอุปสงค์แล้วก็ในหน่วยนี้ก็มีพูดถึงเรื่องคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเครื่องปรุงนะคะ ingredient ingredient ก็คือเครื่องปรุงต่างๆนะคะแล้วก็มีคำว่า suspicious ข้อสงสัยบุคคลต้องสงสัยบุคคลที่น่าสงสัยเราก็ใช้คำนี้ได้นะคะหรือคำว่า figure out เช่นเรามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเราต้องการทำอะไรสักอย่างแล้วก็ลังเลมันต้องใช้วิธีไหนอะไรเงี้ยเมื่อคิดออกเราก็ใช้คำว่า figure out ใช่ไหมคะเมื่อคิดหาวิธีได้นะคะแล้วก็มีคำว่า available ส่วนใหญ่ก็จะเอา be มาใส่ไว้ข้างหน้าใช้คู่กันก็เป็น be available นะคะสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีอยู่พร้อมที่จะใช้ได้นะคะแล้วก็มีคำว่า preferences ความชอบสิ่งที่ชอบเป็นพิเศษอะไรเนาะเราก็ใช้คำว่า prefer เอามาใช้ในรูปของ preferences reading comprehension ในหน่วยนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจต่างๆใช่ไหมคะเศรษฐกิจก็โดยมากเราก็นึกถึงเรื่องของการตั้งราคาราคาในท้องตลาดสินค้าที่เวลาอยู่ในท้องตลาดเท่าที่เราดูเนาะมันก็มาจากเรื่องอะไรเรื่องของ supply and demand เพราะว่าก่อนที่จะตั้งราคาสินค้า goods or service or asset เช่นเราจะตั้งราคาที่ดินหรือบ้านสักหลังเนี้ยมันก็ต้องดูว่ามันอยู่ในย่านที่แบบว่ามีอุปสงค์มากไหมแล้วก็ตรงแถวนั้นอ่ะมีบ้านอยู่เยอะไหมสิ่งที่มีอยู่ถ้ามีเยอะมีเยอะมากมันก็จะเหมือนกับอุปทานมีเยอะอะอุปทานมีเยอะดังนั้นอุปสงค์ก็สามารถที่จะชดเชยกันมันก็เกิดความสมดุลใช่ไหมคะในหน่วยนี้เราก็พูดถึงอะ the economic model that determines the price of anything in a market is known as supply and demand goods services or assets will chart in price until it reaches a point of certainty ก็คือเมื่อมันถึงจุดหนึ่งจุดที่ว่ามันราคามันเหมาะสมแล้วเนาะอันนี้ก็จะถือว่าเข้าสู่จุดดุลยภาพนะคะหรือที่เราเรียกว่า equilibrium นะคะเนี่ยในหน้านี้ก็จะมี economic equilibrium นะคะก็คือเอาเรื่องอุปสงค์อุปทานมาหักกบลบกันเสร็จแล้วมันได้จุดที่เหมาะสมมันก็จะถือว่าเป็น economic equilibrium or a balanced state of supply and demand for example if you had a lemonade stand and you had enough ingredients for three pitchers of lemonade your supply of your product is equal to three pitchers of lemonade
อันนี้ก็ให้เรานึกถึงน้ำมะนาวสมมุติเรามีน้ำมะนาวอยู่3เหยือกใหญ่เสร็จแล้วเราก็ปรุงรสไปมะนาวเพียวๆเนาะขายง่ายไหมมีใครจะดื่มน้ำมะนาวเพียวๆคงน้อยเนาะแต่ก็ไม่แน่นะในช่วงโควิด-19 เนี่ยก็มะนาวก็เป็นตัวหนึ่งเป็นสารอาหารอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าวันๆถ้าไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เพื่อให้สุขภาพดีขึ้นที่มะนาวก็มีน้ำจากผิวมะนาวเขาบอกเอาน้ำมะนาวเนี่ยไปแช่น้ำอุ่นแล้วก็ติบไปเรื่อยๆนะติบทั้งวันอันนี้ก็ทำให้สุขภาพคุณดีขึ้นแต่ในอดีตถ้าน้ำมะนาวเข้มข้นเนี่ยคงไม่มีใครบอกเอามาดื่มได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรุงแต่งก็ใส่อินกิเดียนเข้าไปใส่ไปถ้าคุณมี3เหยือกแล้วคุณก็ลองตั้งเป้าสิ3เหยือกจะขายหมดในกี่ชั่วโมงเนาะลองดูคำว่า pitch หมายถึงเหยือกนะคะ Demand is how much people want the lemonades ก็ตรงนี้ก็ต้องดูว่าผู้คนต้องการเท่าไหร่ใช่ไหมลองดูซิ how much people want the lemonade so if you can sell two pitchers in 3 hours of being open เปิดร้านออกมา3ชั่วโมงขายไปได้2เหยือกละอันนี้ก็แสดงว่าเป็นยังไง then the demand is equal to two pitchersเช่นเราบอกเราจะขายแค่เปิดร้านขายแค่วันละ3ชั่วโมงพอขายจากเท่าไหร่9โมงถึงเที่ยงพอละปิดร้านเพราะฉะนั้น3เหยือกที่เรากะไว้ก็เยอะไปละวันหนึ่งทำ2เหยือกพอละ You would then figure out the amount of money you can charge เราก็คิดออกละเราจะต้องเตรียมเท่าไหร่แล้วเราก็คิดต่อไปเงินที่เราต้องการที่จะกำหนดขึ้นมาเราจะคิดราคาเท่าไหร่ดีจะชาร์จเท่าไหร่ดีFor the product and still sell your product อันนี้ก็ทำให้เป็นเกณฑ์ในการคิดว่าจะกำหนดปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ควรจะขายยังไงใช่ไหมคะ The more people who want it is usually a good indicator ใช่ไหมคะมันก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีใช่ไหมคะ However you must look at how much people are willing to spend in the area If anyone wants your lemonade because it's the best lemonadeThey ever had บางที2เหยือก3เหยือกมันก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อด้วยใช่ไหมคะเราไปขายอยู่ในท้องถิ่นนั้นคนบริเวณนั้นเขานิยมกินไหมน้ำมะนาวแบบนี้สูตรของคุณมันจะต้องดีกว่าที่เขาเคยได้กินมาใช่ไหม They have ever had อย่างเงี้ยเท่าที่ผ่านมาเนาะอันนี้จะต้องเป็นมะนาวหอมอะไรเงี้ยปรุงรสที่ดีมากๆนะคะ Then they are more willing to spend moneyOn your lemonade as well ก็ค่ะเขาชิมแล้วเขาชอบเขาก็บอกต่อกันเนาะแล้วก็ทำให้ยินดีที่จะจ่ายเงินสำหรับซื้อน้ำมะนาวของคุณอันนี้ก็ทำให้ดีเนาะ The same is true มันก็เป็นความจริง If you did not make the best one มันจะเป็นความจริงได้ไหมถ้าเกิดบังเอิญคุณไม่ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดล่ะอุปสงค์อุปทานอันนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จ But you could sell it at a cheap priceก็บังเอิญรสชาติไม่ถูกใจเลยขายไม่ค่อยดีถามว่ายังขายได้ไหมขายได้คุณก็ต้องดั้มราคาลงนิดนึงเนาะขายถูกกว่านะคะ These are the basics of supply and demand and show what is in high demand and what is in low ก็คือ demand อุปสงค์อุปทานมันก็มีขึ้นๆลงๆเนาะมันก็แสดงให้เห็นว่ามีทั้งระดับสูงขึ้นหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่เราวางไว้ A company will use a couple different resources to help trackTheir supply and demand. One of these is known as a supply schedule, which is table showing how much goods cost and how many products they have. This helps allow them to see if they need to produce more of the goods or less than how much they would receive for it. อันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ที่ว่าบริษัทต่างๆก็เอามาใช้เพื่อเปรียบเทียบเนาะว่าเขาจะต้องนำเกณฑ์อุปสงค์อุปทานมาคำนวณมันก็เป็นตารางเนาะเป็นซัพพลายสเกดดูรวมไปถึงเรื่องอะไรดีมานด์สเกดดูด้วยนะคะอันนี้ก็ทำให้คำนวณได้ว่าควรจะต้องกะเกณฑ์ผลิตสินค้าเท่าไหร่หรือจะขายยังไงใช่ไหมคะ Demand is also measured by the taste and preferences of the consumers อันนี้ก็คือรวมไปถึงเรื่องจะต้องมีการสอบถามนะบางทีบริษัทก็จะส่งคนออกมาถ้าเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่ช่วงโควิดเนาะเราไปเดินตามห้างก็จะมีคนเอาแบบสอบถามเขาเรียกเป็นการวิจัยแบบรวดเร็วย่อๆเนาะมาถามพี่คะขอเวลา2นาทีแล้วก็มาถามใช้แชมพูชอบกินไหนให้เราเทสให้อะไรเนาะอันนี้ก็เหมือนกับให้เราทดสอบอะว่าแบบไหนที่เราชอบใช่ไหมคะ
หรือถ้าเป็นอาหารก็อาจจะให้ชิมมีถ้วยเล็กๆให้ชิมลองเทสซิชิมแล้วแล้วก็เปรียบเทียบเขาจะไม่บอกเราอันนี้คืออะไรเขาก็ตั้งเป็นถ้วยที่1ถ้วยที่2แล้วก็ใส่มาระหว่าง1 2 3 which one is preferences แล้วก็เลือกไปเนาะอันนี้ก็เป็นการหาข้อมูล the taste and preferences of the consumer of the good ก็คือผู้บริโภคก็สามารถที่จะตอบนะเขาก็อาจจะเกณฑ์วันนึงจะถามกี่คนถามสัก100คนไหมทำกี่วันทั้งหมดข้อมูลเก็บสัก400ตัวอย่างพอไหมอย่างเงี้ยเนาะ as well as what expect when in the group ตรงนี้ก็อาจจะมีข้อเสนอแนะตรงท้ายเนาะถามไปชอบเบอร์1เบอร์2เบอร์3เสร็จแล้วมีข้อเสนอแนะคาดหวังอะไรจากการซื้อสินค้าตัวนี้ใช่ไหมคะ finally the number of potential customer the goods can generateแล้วก็เก็บข้อมูลจากลูกค้าหรือผู้บริโภคนะคะแล้วก็เอามาใช้ได้ Supply and demand is a way for companies to make the most amount of money possible อุปสงค์อุปทานก็ช่วยให้บริษัทสามารถที่จะกะเกณฑ์หรือทำให้มีตัวเงินได้มากขึ้นนะคะ most amount of money possible ก็คือเป็นไปได้เนาะถ้ากะเกณฑ์ตัวเลขที่ถูกต้องก็ทำให้ตัวเองมีรายรับที่ดีขึ้น There are various factorsTo consider in it, and often it influences the company, including marketing strategy, how many people sit in management, and the bonuses each individual employee may receive. Is it an important part of economics or businesses must learn? ก็คือธุรกิจต่างๆหรือบริษัทก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะถ้ามีผู้จัดการแผนกหรืออะไรเงี้ยโฟร์แมนก็ต้องเรียนรู้พวกนี้เนาะเพราะมันส่งผลต่ออะไรส่งผลต่อโบนัสเขาบอกโบนัส is individual ใช่ไหมคะแต่ละคน employee ก็คือคนทำงานแหละที่อาจจะได้รับ may receive ก็คือที่สุดแล้วผลงานมันก็จะออกมาเป็นอะไร margin เป็น profit เมื่อบริษัท company มี profit เยอะๆมันก็จะกระจายออกมาใช่ไหมคะดังนั้นก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญ It is an important part of economic or business must learn ก็คือทุกธุรกิจก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่ามันเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับธุรกิจต่างๆดังนั้นที่เราจั่วหัวไว้วัตถุประสงค์ในหน่วยนี้บอกว่ามันสำคัญต่อระดับชาติไหมก็ธุรกิจต่างๆก็มีผลต่อสังคมสังคมหลายๆสังคมก็รวมไปก็เป็นระดับชาตินะคะก็เศรษฐกิจดีมันก็ดีไปเรื่อยๆเนาะมันส่งต่อเป็นทอดๆไปเหมือนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราก็จะรู้สึกว่าธุรกิจค่อนข้างเงียบเหงาเหมือนข่าวเมื่อเช้าเขาก็บอกว่าพอสภาพแวดล้อมดีขึ้นคนก็เริ่มออกไปเที่ยวเนาะเอาง่ายๆแถวชายหาดบางแสนเนาะก็มีคนไปเที่ยวเยอะอย่างน้อยที่สุดก็ส่งผลให้แม่ค้าก็ยิ้มออกดีไหมถามบอกดีไหมดีเขาบอกคนก็มาเที่ยวเมื่อมาเที่ยวก็ต้องมีการซื้อใช่ไหมซื้อน้ำซื้ออาหารหรืออยู่ชายทะเลมันก็ได้บรรยากาศเนาะอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ได้คิดอยากกินกุ้งเผาอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอไปชายหาดมันได้บรรยากาศแม่ค้าก็บอกก็ดีทำให้ดีขึ้นเนาะเศรษฐกิจก็สะพัดมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดู word empowerment ในหน่วยนี้ก็มีคำว่า figure outunderstand or solve something นะคะก็คือคิดออกวิธีการที่จะแก้ปัญหา example นะคะ she's smart enough to figure out what to do เธอฉลาดพอที่จะคิดออกว่าต้องทำยังไงเนาะหาทางออกได้หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง that trying to figure out the politics of this whole situation ก็คือการเมืองตอนนี้ก็ต้องหาทางออกเนาะสถานการณ์อย่างนี้ต้องทำยังไงนักการเมืองทำยังไงถึงดีเนาะคำต่อมา available is mean obtainable or accessible and ready for use or service ก็คือมีพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้นะคะตัวอย่าง this material is available in a huge range of color เขาบอกวัตถุดิบตรงนี้ก็พร้อมที่จะนำไปทำไปเรื่องสีสันอะไรต่างๆเนาะอันนี้อาจจะเป็นโรงงานทำกล่องหรือเปล่าโรงงานทำกล่องก็ต้องมีวัตถุดิบใช่ไหมเวลาจะปั๊มผลิตกล่องให้ลูกค้าเนาะจำเป็นที่จะต้องมีสีสันต่างๆเขาก็ออกแมททีเรียลพร้อมไหมลูกค้าต้องการกล่อง
3สี4สีอะไรเงี้ยเนาะหรืออีกตัวอย่างหนึ่ง This offer is available for a limited period only เขาบอกเนี่ยการให้แบบนี้นะมีเฉพาะช่วงนี้ช่วงเวลาที่จำกัดเท่านั้นเนาะปกติอาจจะไม่ได้ให้เยอะขนาดนี้เนาะคำต่อมา result in is mean be the cost ofthe cost of อะไร of situation หรือ action ใช่ไหมคะหรือ state ในสภาพที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็คำต่อมา various various แปลว่าต่างๆก็เป็นคำ adjective various mean different kinds of sauce อันนี้ก็บ่งบอกให้รู้ถึงว่าเป็นอะไรจำนวนมากนะคะ many หรือคำต่อมา result in a number of accidents on the interstateหรืออีกตัวอย่างหนึ่ง A wrong calculation allowing to for too little time will result in an unfinished work ก็คือการคำนวณที่ผิดพลาดก็ทำให้เป็นเหตุเป็นผลให้งานของเราแบบไม่เรียบร้อยนะแทนที่งานจะเสร็จตามกำหนดก็ไม่เสร็จอีกตัวอย่างนะคะ In the spring we made excursion to various places of interest ก็ในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็มีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจสำหรับการที่จะไปท่องเที่ยวหรือไปเที่ยวหาสอบอะไรเขาเรียกเอาไปเปิดหูเปิดตาอะไรทำนองนั้นเนาะ But of all these various suspected characters David was considered to be the most suspicious of all ก็คือมีคนบุคคลต้องสงสัยถ้ามีอยู่หลายๆคนนะบังเอิญบุคลิกของเดวิดมันลอกแลกอะไรเงี้ยเนาะก็เลยเป็นเหตุใหกลายเป็นบุคคลที่น่าสงสัยมากที่สุด preference preference is being a greater liking for one alternative over another or others ก็คือมีสิ่งที่ชอบเยอะๆเช่นเขาลิสต์รายการออกมาเสร็จแล้วเราก็เลือกมากลุ่มหนึ่งอันนี้ก็บอกว่ากลายเป็นอะไร list of preference ตัวอย่างนะคะ example all markets are shaped by collectiveand individual tastes and preferences ก็คือตลาดแทบทั้งนั้นน่ะตลาดเกือบทั้งหมดเลยก็มีการเก็บข้อมูลขึ้นมาดูข้อมูลของแต่ละบุคคลว่าชอบรสชาติแบบไหนหรือโปรดปรานเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะเก็บข้อมูลเพื่อที่จะผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของคอน sumer นะคะอีกตัวอย่างเขาบอก I like Italian food it's matter of preferenceก็คือชอบมากเลยใช่ไหมอาหารรสชาติแบบสไตล์อิตาเลียนนะคะแล้วก็ลองทำ practice exercise 1 exercise 1ก็จะมาเป็นการทบทวนเรื่อง preference สิ่งที่ชอบโปรดปรานฟิกเกอร์เอาคิดออก various สิ่งต่างๆ be available ใช่ไหมคะก็คือสิ่งที่มีประโยชน์หรือ result inเกี่ยวกับเรื่องเป็นผลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหตุผล Number 1 for a negotiation to result in a positive benefits of all sides the negotiator must be patient persistent and creative ก็คือการเจรจาต่อรองนะคะ negotiation ผู้ที่มาทำการเจรจาต่อรอง negotiator ก็จำเป็นที่จะต้องใจเย็นแล้วก็มีความอดทนอะทนทานได้เนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คิดแบบสร้างสรรค์ถึงจะเกิด positive benefit ได้นะคะ Number 2 tables and shelves were stacked with dozens of potted plants of various sizes ก็คืออันนี้ก็บอกให้รู้เลยว่าในแต่ละอย่างใส่อยู่ในกล่องแยกกันนะ each in separate boxes ใส่อยู่ในกล่องก็คือขนาดต่างๆนะคะ various sizesบอกให้รู้ว่ามีหลายขนาด Number 3 The funds we have available for the health service are finite and we cannot afford to waste money ก็ไม่สามารถที่จะเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องเงินที่มันเปล่าประโยชน์ไปเนาะ waste money ก็คือเงินที่เสียเปล่าไปอันนี้ก็บอกกองทุนนี้แม้ว่าแต่เดิมตั้งใจไว้ว่าจะทำเพื่อสุขภาพใช่ไหมแต่ในที่สุดก็เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะให้อะเนาะเงินที่ให้เปล่า Number 4 it took them about 1 month to figure out how to start the equipment จะเริ่มต้นใช้เครื่องเนี่ยเครื่องจักรเหล่านี้นะหรืออุปกรณ์เขาบอกก็ใช้เวลาศึกษาอยู่เนาะ
ในที่สุด1เดือนก็คิดออกว่าต้องทำยังไง Number 5 she lists her favorite restaurant in order of preference ก็คือจัดรายการออกมามีภัตตาคารต่างๆเยอะแยะเลยที่ชอบเนาะแล้วก็ที่ชอบที่สุดคืออะไรก็ระบุไป language focus นะคะก็ทบทวนในเรื่องของการเปรียบเทียบในขั้นกว่า comparative and the superlativeComparative adjectives are used to compare difference between the two objects they modify. ก็คือเทียบกับของสองสิ่งถ้าเป็นคำที่ไม่ยาวใช่ไหมคะ one syllable แล้วก็ใส่ er เข้าไปได้เลย larger, smaller, faster, higher. They are used in sentence where to now are compare in this pattern. เขาบอกก็ตามแพทเทิร์นนี้นะคะก็มี subject ตามด้วย past verbแล้วก็พัด comparative adjective แล้วก็ตามด้วย than แล้วก็ตามด้วย objective object นะคะก็เป็นกรรมทีนี้เราก็มาลองดูตัวอย่างนะคะ this box is smaller than the one I lost อันนี้เปรียบเทียบกล่อง2 อย่างใช่ไหมคะเขาบอกกล่องใบนี้กับกล่องใบที่หายไปแล้วก็ใช้เป็น smaller thanหรือดอกไม้พูดถึงดอกไม้ This flower is more beautiful than that one ดอกไม้ดอกนี้ดูสวยกว่าอีกดอกนึงเนาะอันนี้เทียบแค่2ดอกหรือเปรียบเทียบระหว่างคน2คน Jim and Jack are both my friends ทั้ง2คนเป็นเพื่อนฉันเนาะ But I like Jack better เออฉันรู้จักแจ็คดีกว่าเนาะก็คือเข้าใจกัน Exercise 1เนาะ The most creative สร้างสรรค์มากที่สุดเลย The nicestดีที่สุดดีงามมากที่สุดเนาะ the worst แย่ที่สุด better ดีกว่า more intelligent แล้วก็อีกอันนึง the most dangerous อันตรายมากที่สุด longer ยาวกว่า the funniest ตลกขบขันมากที่สุด the most มากที่สุดใช่ไหม the most powerful ก็คือ adjective ที่ยาวๆก็ต้องเอา the most มาใส่ข้างหน้านะคะอันนี้เราก็เฉลยให้เนาะ My sister thinks she is more intelligent than me ถ้าตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้คำนี้อืมเราไปเลือกคำอื่นได้ไหมเช่นบอกว่าเป็นยังไงเป็นคนที่ดีกว่าเหรอเออ better than me เพราะว่าคำว่า than มันจะล็อกทำให้เราอ่ะต้องใช้คำคุณศัพท์ขั้นกว่าในนี้ก็มี more intelligent กับ better ใช่ไหมคะมีแล้วก็มี longer อีกคำหนึ่งเนาะแต่ในที่สุดฉันก็ไม่เห็นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็น่าจะเลือกได้หลายคำเนาะถ้านักศึกษาบอกไม่เห็นด้วยไม่เลือก e อ่ะขั้นกว่ามีตั้งหลายคำเนาะก็เปลี่ยนได้นะคะขอให้ทำความเข้าใจว่าถ้าเจอแดนแสดงว่าคำตอบที่จะเอามาเติมจะต้องเป็นขั้นกว่านะคะหรือ number 2 the critics didn't enjoy the they deem movieหนังเรื่องนี้มันดูแล้วมันไม่เห็นจะ enjoy เลยเนาะบรรยากาศไม่ enjoy เลย they said พวกเขาบอกว่าอะไร it was properly เป็นยังไงมันเป็นยังไงมันจะบอกว่าแย่ที่สุดได้ไหมเออสมมุติข้อนี้เราบอกว่าไม่เห็นด้วยอ่ะเออหนูไม่เลือกข้อ A หรอกหนังมันไม่ enjoy แล้วเราก็จะบอกว่าแย่ที่สุดเลยไปเลือกข้อ4นะคะ the worst they had ever seenมันแย่ที่สุดเลยในบรรดาหนังที่เคยดูมาอันนี้เปลี่ยนก็ได้นะเปลี่ยนเป็นข้อ4นะคะลองดูข้อ4แต่ในข้อนี้ก็มีอีกนะข้อ4เออเราไปดูข้อ6เลยนะ What she hated เออสิ่งที่เขาเกลียด The worst was getting up early in every morning สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือทำให้เธอต้องตื่นตั้งแต่ไก่โหเนาะเออทุกเช้าที่เธอต้องตื่นตั้งแต่ไก่โหสมมุติมีนางสาวกอนะแต่งมาเป็นสะใภ้บ้านเจ้าสัวเขาบอกโอ้ยแต่งมาเพื่อนพอเจอเพื่อนเจอบอกเออเป็นยังไงกอไปอยู่บ้านเจ้าสัวเขาบอกโอ้ยสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกลียดที่สุดเนี่ยก็คือต้องตื่นตั้งแต่ไก่โหสงสัยเจ้าสัวเป็นแบบคนโบราณเนาะลูกสะใภ้ตื่นสายไม่ได้ค่ะเออ getting up early every morning ตื่นเช้าทุกวันเพราะฉะนั้นโกนายกอเออนางสาวกอก็บอกมันแย่ที่สุดเลยไปเป็นสะใภ้เจ้าสัวเนาะ the worst was getting up early เนาะดังนั้นเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราจะเลือกข้อ4ได้ไหม the worst อันนี้ข้อ6ก็จองละข้อ6ก็น่าจะต้องใช้เนาะสิ่งที่เกลียดน่าจะใช้กับสิ่งที่ไม่ชอบ
ข้อที่ข้อ3นะคะ Number ที่ Max and Marvin was both excellent musicians เป็นนักดนตรีที่แบบยอดเยี่ยมนะ excellent เวลาเราทำงานแล้วทีเชอร์บอกว่า excellent เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะยอดเยี่ยมเลยแต่ถ้าแบบไม่เยี่ยมมากอะเราบอก sounds good ก็ดีเนาะบางทีนักศึกษาไลน์มาอาจารย์ขาหนูทำข้อสอบเสร็จหมดแล้วค่ะเข้าไปตรวจด้วยทีเราก็ตอบสั้นๆ sounds good ก็ดีนะอย่างเงี้ยเนาะจริงๆเราอาจจะยังตรวจไม่หมดเนาะทั้งหมด15หน่วยเนาะตรวจทีนึงก็เยอะเนาะ15หน่วยใช้เวลาพอสมควรอะตรวจยังไม่หมดแต่ก็ปลอบใจเนาะบอก sounds good แต่ถ้าทำแล้วไม่ดีล่ะไม่ดีอาจารย์ก็ไม่บอกเฮ้ยไม่ดีว่ะเราก็จะบอกเป็นกลางๆเราบอก pretty well พอใช้นะอยู่อย่างเงี้ยเนาะนักศึกษาไม่รู้นักศึกษาก็บอกเฮ้ยอาจารย์บอกว่าฉันสวยอะไรเงี้ยเนาะนักศึกษาอาจจะเข้าใจผิดนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะในข้อ3เราก็จะบอกว่าเราเหมาเอาว่า2คนนี้เก่งที่สุดเลยใช่มั้ยนักดนตรียอดเยี่ยมแต่ก็ยังมีข้อสรุปมาวินก็ดีกว่าเนาะเล่นได้ดีกว่ามาวิน was better เนาะดีกว่าหรือ number 4 do you think the harry potter film are longer than the book เธอคิดว่าไงอะพอดูหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ทำไมมันยาวกว่าที่เราอ่านในหนังสือเนาะเป็นไปได้เนาะเพราะผู้กำกับอาจจะใส่บทเพิ่มเข้าไปเยอะๆเนาะหนังมันก็เลยยาว Number 5 Who is the funniest person in your family ใครตลกที่สุดในบ้านเลยใครตลกที่สุดคุณสามีก็บอก Perhaps my wife ภรรยาจะเส้นตื่นดูอะไรนิดนึงก็ขำอ่ะแบบขำง่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะ 7 Mark is the nicest person that I know ฉันรู้จักคนมาเยอะเลยเป็น100คนเนาะแต่ฉันก็ลงความเห็นว่ามาร์คนี่แหละดีที่สุดเลยเนาะ the nicest ดีงามมากๆเนาะนิสัยดี very polite อะไรอย่างเงี้ยเนาะ Number 8 non smoker usually live better than smokerรู้สึกเอามาใช้ซ้ำเนาะคำว่า better เนาะดีกว่าก็คือมีคำว่าแดนอะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ขั้นกว่าคนไม่สูบก็ต้องดีกว่าคนที่สูบใช่ไหมคะ Number 9 which is the most dangerous animal in the world สัตว์ที่ดุร้ายที่สุดคุณคิดว่าอะไร I think tiger is คิดว่าเสือเนาะจริงๆมีไหมที่ดุกว่าเสือไม่แน่นะไม่แน่บางบ้านอาจจะบอกว่ามีไอ้ที่ดุที่สุดอยู่ที่ในบ้านฉันแหละNumber 10 The circus performed by Tandy and Ma is the worst show in this season ถ้าบังเอิญเราดูโชว์นี้แล้วเราไม่ชอบเราก็บอกโอ้ยโชว์ที่ห่วยแตกที่สุดในฤดูนี้ก็คือดูเซอร์คัสอันนี้เนาะทีนี้ในขั้นที่สุด superlative adjective are used to describe an object which is at the upper or lower limits of a quality ก็คืออาจจะพูดถึงขั้นมากกว่าสูงกว่าอะไรเงี้ยเนาะแต่แสดงในภาพของมากที่สุดก็จะกลายเป็นเช่นเราพูดว่าสูงทอสูงใช่ไหมคะก็กลายเป็น the tallest หรือเล็กที่เราบอก the smallest box ใช่ไหมคะกล่องเล็กที่สุดหรือ the fastest the highest สูงที่สุดใช่ไหมคะ they are used in sentences where a subject is compared to a group of objectsก็คือตรงนี้ก็หมายถึงสิ่งที่เราพูดถึงหรือกรรมที่เป็นกลุ่มใช่ไหมคะต้องมากกว่า2มากกว่าพูดเป็นรายกลุ่มเพราะถ้าแค่2เปรียบเทียบขั้นกว่าเท่านั้นแพทเทิร์นมันก็จะเป็นประธาน subject ตามด้วย verb แล้วก็ตามด้วย superlative adjective ใช่ไหมคะในขั้นที่สุดอย่าลืมใส่ the ที่ข้างหน้า superlative แล้วก็ตามด้วย object นะคะเราก็มาดู example My house is the largest one in our neighborhood บ้านของฉันนี่แหละหลังใหญ่ที่สุดเลยในบรรดาเพื่อนบ้านนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่ง This is the smallest box I ever seen กล่องที่เท่าที่ฉันเคยเห็นมาเป็นหลายร้อยกล่องเนาะกล่องนี้จิ๋วที่สุดละ Your dog runs the fastest of any dog in the race หมาของคุณสุนัขของคุณวิ่งไวที่สุดเลยในการแข่งเนาะ We areThroughout rocks at the same time ก็โยนหินออกไปในเวลาเดียวกันเนาะขว้างปลาออกไปแต่หินของฉันเนี่ยมันขึ้นไปสูงที่สุด My rock flew the highest ก็ค
ก็ขึ้นไปสูงที่สุดเลยนะคะ adjective comparative กับ superlative นะคะก็ลองศึกษาอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นสมัยตอนเรียนประถมเนาะเขาก็จะให้เราท่องเลยท้อท้อเลยท้อเลย for fat fat หมายถึงอ้วนเนาะ fat fatter fattest big bigger biggest happy มีความสุขใช่ไหมอย่าเถียงนะทำไมสองพยางค์ล่ะไหนบอกว่า one syllable เนาะอันนี้เสียงไม่ยาวใช่ไหมคะ happy ก็ยังได้เนาะ happy เวลาเติม er ก็เปลี่ยน y เป็น i เป็น happy happier happiest simple งั้นแหละธรรมดาใช่ไหมคะผู้ชาย simple man บอกผู้ชายเฉมเฉมเนาะ simple man simple man กับ mean man อันไหนน่ากลัวกว่ากัน simple นี้อาจจะแค่เฉมเฉมนะแต่ถ้ามีนแมนนี่อาจจะหมายถึงผู้ชายคนนี้แบบใจร้ายเลยแบบโคตรเพิกเฉยเลยอะไรเงี้ยเนาะเฉยเฉยอะเนาะไม่สนใจอะไรเลยสรุปแล้วก็สาวๆไม่ชอบทั้งสองอย่างเนาะซิมเปิลแมนก็ไม่เอามีนแมนก็ไม่อยากได้เนาะซิมเปิลเวลาเติม er มันลงท้ายด้วย e อยู่แล้วแล้วก็เพิ่ม r เข้าไปก็เป็นซิมเปิลซิมเพลตนะคะหรือคำว่า busy อย่าลืมเปลี่ยน y เป็น i ก็เป็น busier busiest นะคะอันนี้หนึ่งพยางค์ทีนี้ถ้าหลายพยางค์ล่ะ T or more syllable adjectives with T or more syllable form the comparative by putting more ใส่ more เข้าไปนะคะในขั้นกว่า in front of the adjective and the superlative by putting most in front ก็อย่าลืมใส่ the most เข้าไปข้างหน้านะคะอันนี้ก็ให้ดูตัวอย่างเช่นพูดถึง important สำคัญSupply and demand important for the nation economic ใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่าสำคัญมากเราก็บอก is the most important ใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบแค่สองอย่างเราก็บอก more important หรือ lemonade ของเราสามารถที่จะตั้งราคาสูงขึ้นเราก็บอก expensive หรือตั้งได้สูงขึ้นก็บอก more expensive ตั้งได้สูงที่สุดในย่านนี้ก็เป็น the most expensiveหรือผู้หญิงคนนี้สวยที่สุดในย่านนี้ the most beautiful ใช่ไหมคะแล้วก็มาดูแล้วก็มันก็มีกลุ่มศัพท์ที่แบบเราเรียกว่า irregular adjective ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นพวกคำว่า good hair good bad little much พอไปขั้นกว่าก็จะเป็น good better แล้วไป super ก็เป็น best good better best bad worst worst little less leastหรือ much more most เช่นเราบอกวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีเลยแล้วบอก today is the worst day I've had in a long time ก็คือในช่วงยาวนานที่ผ่านมาเลยวันนี้แย่ที่สุดเลยใช่ไหม you play tennis better than I do อันนี้เปรียบเทียบแค่สองคนนะระหว่างเรากับเพื่อนเราก็บอกเฮ้ย you เล่นเทนนิสได้เก่งกว่าฉันเนาะ you play tennis better than I ใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้เนาะหรืออีกตัวอย่างนึง this is the leastexpensive sweater in the store ก็คือร้านนี้มีสเวตเตอร์เยอะแยะเลยแต่ตัวนี้ราคาถูกที่สุดละแล้วก็นอกจากนี้ก็มีคำว่า add well add กับ add well นะคะ demand is also measured by the taste and preference of the consumer of the goods as well as what they expect when buy the goods and finally the number of potential customer the goods can generateอันนี้ก็มี as well อยู่นะคะ as well as นะคะก็คือเปรียบเทียบได้ตามที่พวกเขาคาดหวังเนาะเวลาที่เขาซื้อสินค้าต่างๆ if anyone want your lemonade because it's the best lemonade they ever had then they are more willing to spend money your lemonade as well อันนี้ก็แสดงว่าน้ำมะนาวดีอย่างที่เขาคิดเนาะเขาก็ยินดีที่จะจ่ายนอกจากนี้ก็ในหน่วยนี้ก็ยังมีคำว่า to also as well ในความหมายที่ว่าเพิ่มนะคะ is mean in addition นะคะ also is more formal than to and as well but to and as well are very common in spoken English ก็แสดงว่าเป็นทางการนะคะ on the other hand ในทางกลับกัน as well is less commonin American English ก็คือการพูดภาษาอังกฤษก็มีสไตล์อังกฤษกับสไตล์อเมริกันก็ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันนะคะ also usually go before a main verb or after is
were แล้วก็มาดูเนาะ to and as well usually go at the end of the sentence ใช่ไหมส่วนใหญ่จบประโยคแล้วก็บอก me too แล้วก็จบเลยใช่ไหม to ก็ไปอยู่ตอนจบประโยคลองดูตัวอย่างนิดนึงเนาะJesse is smart and he is diligent employer as well ก็คือฉลาดด้วยนะแล้วก็ขยันเนาะเป็นพนักงานที่ขยัน Jesse is smart and he is intelligent employee too ฉลาดด้วยแล้วก็ขยันอีกด้วยเนาะ My brother not only go to school he also work part time for a company พี่ชายฉันนะไม่ใช่เพียงแค่ไปเรียนนะเขายังทำงานพาร์ทไทม์ด้วยนะสำหรับบริษัทตรงนี้ถ้าไม่ใช้ also ก็อาจจะไปใช้ as well หรือจะพูดว่าใช้ to to ก็จะไปจบที่ท้ายประโยค My brother not only go to school he works part time for a company too ใช่ไหมไปจบท้ายประโยคนะแล้วก็มี exercise to นักศึกษาก็อย่าลืม practice you can practice in your book ใช่ไหมคะในหนังสือก็มีเช่นตัวอย่างนะคะ Dorit work in film industry ทำอยู่ในอุตสาหกรรมฟิล์มนะคะAs well as writing for magazine ก็เก่งในเรื่องการเขียนให้กับนิตยสารด้วยนะคะหรือ Bling summer coating and also something warm to wear in the evening ถ้าเป็นในฤดูหนาวที่ประเทศยุโรปนะคะเขาก็บอกว่าอย่าลืมทำอะไรที่มันให้อบอุ่นนะคะ also อีกด้วยใช่ไหมคะก็แปลว่าอีกด้วยหรือใน number 3 I really love this song and I like the first one too ก็คือชอบอ่ะชอบเพลงนี้นะแต่ว่าเพลงแรกอ่ะก็ชอบด้วยนะ too นะมี too ต่อท้ายนะคะ as well as baking a cake mom made some delicious ice cream ก็คือมาคุณแม่ก็ทำอะไรขนมเค้กด้วยแล้วก็ทำไอศกรีมที่รสอร่อยด้วยนอกจากนี้ก็มีอะไร we like watching filmShe also enjoy reading ก็คือชอบดูหนังด้วยแล้วก็ชอบการอ่านด้วยนะ also อีกด้วยนะคะหรือ7นะคะอันนี้เราก็มีเฉลยให้ Our maid has to cook the meal as well as clean the house ก็คือทำอาหารด้วยแล้วก็ยังทำความสะอาดบ้านอีกด้วยนะคะก็สำหรับในเทปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5